Bendy เป็นตัวการ์ตูนที่ปรากฏอยู่ในเกมสยองขวัญชื่อว่า Bendy and the Ink Machine สร้างโดยบริษัท Joey Drew Studio ลักษณะเป็นตัวการ์ตูนขาวดำหน้าตาน่ารักเขามีหัวกลมโตที่มีส่วนด้านบนเหมือนใบหูแหลมสองข้างมีดวงตาขนาดใหญ่สีดำและปากที่มีรอยยิ้มกว้างตลอดเวลาส่วนหัวลอยอยู่แยกกับส่วนลำตัวมีโบสีขาวเล็กๆผูกติดอยู่กับลำตัวสีดำสนิทเขาสวมถุงมือสีขาวทั้งสองข้างมีนิ้วมือข้างละ4 นิ้วมีขาเล็กสั้นที่สวมรองเท้าหัวโตสีดำลักษณะการเคลื่อนไหวของเบนดี้นั้นเขาจะหันหน้าเข้าหาผู้ชมพร้อมรอยยิ้มกว้างเสมอเรื่องราวในเกม Bendy and the Ink Machine เล่าถึงเรื่องราวของบริษัททำการ์ตูนในสมัยก่อนช่วงปลายทศวรรษที่1920หรือประมาณ30ปีที่แล้วที่มีชื่อว่า Joey Drew Studio Bendy เป็นตัวละครที่ได้รับการออกแบบคาแรคเตอร์ให้เหมือนการ์ตูนขาวดำที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตเช่น Mickey Mouse Bendy and the Ink Machine เป็นเกมที่ได้รับคำชมอย่างมากมันสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกมที่นำคาแรคเตอร์การ์ตูนน่ารักมาสร้างให้มีบรรยากาศสุดล้นได้อย่างลงตัวแม้ว่าเกมนี้จะเริ่มวางจำหน่ายมานานแล้วตั้งแต่ปี 2017 แต่ก็ยังมีผู้ให้ความสนใจและติดตามเรื่องราวของมันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวโดยสรุปของเกมนี้ก็คือเราจะได้รับบทเป็นเฮนรี่สไตล์อดีตนักสร้างการ์ตูนแอนิเมชันที่ออกจาก Joey Drew Studio มาแล้ว30ปีแต่ในเดือนสิงหาคมปี 1966 เขาได้รับจดหมายลึกลับจาก Joey Drew เจ้าของบริษัทที่เคยเป็นนายจ้างและเพื่อนของเขาได้ขอร้องให้เขากลับไปที่สตูดิโอที่เคยทำงานอีกครั้งเมื่อเขากลับไปเขาก็พบว่าสตูดิโอที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกลายเป็นสถานที่ถูกทิ้งร้างไปเสร็จแล้วเขาพบเทปบันทึกเสียงที่บอกให้เขาช่วยทำภารกิจลึกลับในการตามหาของเพื่อซ่อมเครื่องหมึกหรืออิงค์แมชชีนขึ้นมาและหลังจากที่เขาได้คืนชีพและสตาร์ทเครื่องอิงค์แมชชีนขึ้นอีกครั้งเขาก็พบกับเบนดี้ตัวการ์ตูนที่เขาเคยสร้างไว้ในอดีตแต่มันไม่ใช่เบนดี้ที่แสนน่ารักเหมือนอย่างเดิมอีกแล้วมันคืออิงค์เบนดี้ผู้ชั่วร้ายมันพยายามเข้าจู่โจมทำร้ายเฮนรี่ต้องหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางบรรยากาศสุดร้อนสตูดิโอแห่งนั้นเริ่มปั่นป่วนและมีน้ำหมึกไหลแพร่กระจายเต็มไปหมดระหว่างหาทางหนีจากออกสตูดิโอแห่งนั้นเฮนรี่ต้องเผชิญกับฝูงปีศาจน้ำหมึกเซิร์ชเชอร์มันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งร่างกายมันเหมือนหมึกเหลวๆก่อร่างเป็นเหมือนมนุษย์ที่มีครึ่งตัวขึ้นมาจากพื้นเฮนรี่ต้องจัดการด้วยวิธีเอาขวานตีไปที่ตัวมันแล้วมันก็จะสลายเป็นน้ำหมึกเฮนรี่ค้นหาทางออกไปจนถึงแผนกดนตรีของสตูดิโอเขาพบบันไดที่จะนำไปสู่ทางออกแต่มันถูกน้ำหมึกท่วมขังอยู่ในขณะที่กำลังหาทางระบายน้ำหมึกออกไปเขาได้พบกับแซมมี่ รอเลนซ์คนที่เคยเป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีของสตูดิโอเขามีท่าทีแปลกประหลาดและสวมหน้ากากของเบนดี้เอาไว้ร่างกายเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยน้ำหมึกเขาถูกน้ำหมึกทำให้กลายเป็นปีศาจและดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการฟั่นเฟือนไม่ได้สติเหมือนคนทั่วไปอีกแล้วแซมมี่แอบย่องมาข้างหลังและทุบเฮนรี่ลงไปนอนกองกับพื้นเขาตั้งใจที่จะฆ่าเฮนรี่เพื่อเป็นการสังเวยบูชาให้กับอิงค์เบนดี้เขาหวังว่าจะทำให้อิงค์เบนดี้พึงพอใจเพื่อที่จะทำให้อิงค์เบนดี้เมตตาและทำให้เขาได้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ลงมือฆ่าเขากลับถูกอิงค์เบนดี้เรียกตัวออกไปแล้วจากนั้นก็มีเสียงร้องของแซมมี่ร้องโหยหวนออกมาเหมือนถูกฆ่าเฮนรี่คิดว่าแซมมี่ต้องถูกฆ่าตายแล้วแน่ๆระหว่างนั้นเขาจึงฉวยโอกาสรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้องประหลาดใจอย่างมากเมื่อพบเจอกับบอริส เดอะวูลฟ์ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งของ Joey Drew Studio มันเป็นตัวละครที่สร้างมาเพื่อเป็นเพื่อนสนิทของเบนดี้แต่ในตอนนี้มันเปลี่ยนจากตัวการ์ตูนที่อยู่บนหน้ากระดาษกลายมาเป็นตัวการ์ตูนที่มีชีวิตจิตใจและเคลื่อนไหวได้มันมีรูปร่างสูงผอมกว่าเบนดี้ รูปร่างหน้าตาเหมือนสุนัขมีหูยาวปากยาวจมูกสีดำสวมชุดเอี้ยมขายาวสวมถุงมือสีขาวและรองเท้าสีดำดูเหมือนว่าบอริสจะยังไม่ถูกครอบงำด้วยน้ำหมึกเฮนรี่จึงร่วมมือกับบอริสค้นหาทางออกต่อไปทั้งสองหนีมาจนถึงแผนกขายของเล่นของสตูดิโอพวกเขาพบสิ่งมีชีวิตที่ถูกครอบงำด้วยน้ำหมึกอีกตัวที่ชื่อว่าทวิสต์อลิสเดิมเธอชื่อซูซี่เคมเบลเป็นนักพากย์เสียงของสตูดิโอแต่เธอโกรธแค้นที่โจอี้เจ้าของบริษัทที่จะจ้างคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเธอเมื่อเธอถูกน้ำหมึกครอบงำแล้วกลายเป็นปีศาจเธอจึงคอยจับตัวผู้อื่นมาแยกชิ้นส่วนเพื่อรวมร่างกับเธอเพื่อจะทำให้เธอสวยงามกว่าใครๆทวิสต์อลิสหลอกให้เฮนรี่และบอริสทำภารกิจให้เธอโดยสัญญาว่าจะปล่อยตัวและบอกทางหนีออกจากสตูดิโอให้แต่สุดท้ายเธอก็หักหลังด้วยการจับบอริสเพื่อจะเอาไปแยกชิ้นส่วนเฮนรี่จึงต้องกลับไปค้นหาและช่วยเหลือบอริสเขาเข้าไปในสตูดิโอในส่วนที่ลึกลงไปอีกและได้ค้นพบว่าหลังจากที่เขาออกจากที่ทำงานแห่งนี้มาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากมายโจอี้ดูสตูดิโอไม่ใช่แค่บริษัททำการ์ตูนแค่เพียงอย่างเดียวโจอี้พยายามที่จะสร้างการ์ตูนของเขาให้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆและพยายามจะสร้างสวนสนุกเบนดี้แลนด์ขึ้นแต่มันล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเขาได้พบกับเบอร์ทัมนักออกแบบรถที่โจอี้เคยจ้างมาเป็นผู้ออกแบบสวนสนุกเบนดี้แลนด์ให้กับเขาแต่ตอนนี้เบอร์ทัมกลายเป็นส่วนหนึ่งของม้าหมุนที่เขาสร้างเองไปเสร็จแล้วร่างกายของเขาเหลือแค่เพียงส่วนหัวภายในม้าหมุนและส่วนที่เป็นที่นั่งก็กลายเป็นมือและแขนขากวัดแกว่งไปมาคล้ายกับปลาหมึกความคิดเห็นขัดแย้งและไม่ค่อยพอใจโจอี้ทำให้เขาถูกครอบงำไปด้วยความเกรี้ยวกราดและคลุ้มคลั่งเฮนรี่ต้องเอาชีวิตรอดจากเบอร์ทัมด้วยการใช้ขวานตัดส่วนที่เป็นแขนขาของเบอร์ทัมออกทั้งหมดแล้วเขาก็หนีออกมาได้สำเร็จอีกครั้งอย่างหวุดหวิดเฮนรี่ตามหาบอริสไปจนถึงโกดังเก็บของขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นเกมและอุปกรณ์ประกอบฉากของสวนสนุกเขาต้องแก้ไขสถานการณ์ต่างๆมากมายจนในที่สุดก็ได้พบกับบอริสแต่สายเกินไปเสร็จแล้วบอริสผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเข้ามาตลอดได้กลายเป็นบูสบอริสไปเสร็จแล้วมันคลุ้มคลั่งและขาดสติส่วนหัวของมันถูกครอบด้วยอุปกรณ์บางอย่างซึ่งนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้มันสติฟั่นเฟือนส่วนร่างกายที่ถูกขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่ากลัวมันจำเฮนรี่ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมันวิ่งเข้าโจมตีเฮนรี่โดยไม่ลังเลและผู้ที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ก็คือทวิสต์อลิสนั่นเองเธอดัดแปลงร่างกายของบอริสจนกลายเป็นปีศาจร้ายและสั่งให้มันฆ่าเฮนรี่จึงไม่มีทางเลือกแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำร้ายบอริสแม้แต่น้อยแต่เขาก็ต้องตัดใจในที่สุดเขาก็ได้สังหารบอริสลงด้วยความจำเป็นเมื่อบอริสตายทวิสต์อลิสจึงต้องพยายามที่จะฆ่าเฮนรี่ด้วยตัวเองในขณะที่เฮนรี่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันนั้นก็มีดาบปริศนาแทงทะลุตัวของทวิสต์อลิสออกมาจากด้านหลังทำให้ทวิสต์อลิสตายในทันทีคนที่มาช่วยเหลือเฮนรี่นั้นก็คืออลิสเอ็นเจลและทอมอลิสเอ็นเจลเดิมมีชื่อว่าอลิสันเพนเดนเธอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับทวิสต์อลิสเธอคือนักพากย์เสียงและนักแสดงที่คนที่โจอี้ดูจะจ้างมาแสดงแทนซูซี่เคมเบลหรือทวิสต์อลิสนั่นเองส่วนทอมนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับบอริสแทบทุกอย่างแต่เป็นหุ่นคนละตัวกันแต่เดิมนั้นทอมคือคนงานคนหนึ่งในบริษัทชื่อว่าโทมัสคอนเนอร์และเป็นแฟนกับอลิสเพนเดนในตอนแรกอลิสเอ็นเจลและทอมยังมีความระแวงและไม่ค่อยเชื่อใจเฮนรี่แต่ในที่สุดเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือเฮนรี่จากการโจมตีของสัตว์ประหลาดน้ำหมึกต่างๆรวมไปถึงแซมมี่ผู้อำนวยการด้านดนตรีของสตูดิโอที่เฮนรี่คิดว่าถูกเบนดี้ฆ่าตายไปแล้วในตอนแรกเขากลับมาโจมตีเฮนรี่อีกครั้งแต่ในที่สุดก็ถูกทอมฆ่าด้วยการใช้ขวานปักไปที่หัวเฮนรี่ได้ทำการสืบหาข้อมูลข้างในสตูดิโอและได้พบกับเทปบันทึกข้อความสุดท้ายของโจอี้ ที่แสดงความเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสร้างเครื่องอิงค์แมชชีนขึ้นมาเพื่อหวังว่ามันจะทำให้ตัวการ์ตูนของเขามีชีวิตจริงๆแทนที่จะอยู่แค่บนกระดาษหรือบนจอแต่มันผิดพลาดมันกลับสร้างตัวประหลาดที่น่ากลัวอย่างอิงค์เบนดี้ขึ้นมาและทุกอย่างก็ล้มเหลวโจอี้ได้ขอร้องให้เฮนรี่กำจัดอิงค์เบนดี้ทิ้งเสียในที่สุดเฮนรี่ก็ได้เผชิญหน้ากับอิงค์เบนดี้อีกครั้งแต่ในตอนนี้มันได้พัฒนารากของตัวมันเองขึ้นมาจนกลายเป็นบีทเบนดี้ไปแล้วมันมีร่างกายที่สูงใหญ่และน่ากลัวมันไล่ตามเฮนรี่ไปทุกหนทุกแห่งเฮนรี่ต้องหนีเอาชีวิตรอดและต้องเสาะหาม้วนฟิล์มที่ถูกขโมยไปที่ชื่อว่าดีเอ็นมันคือวิธีการเดียวที่จะกำจัดบีทเบนดี้ได้และเมื่อเฮนรี่ได้ใช้ม้วนวิดีโอนั้นก็ปรากฏข้อความดีเอ็นขึ้นบนจอภาพทุกจอแล้วอสูรร้ายบีทเบนดี้ก็ได้สลายหายไปแล้วเกมก็จบลงและนี้ก็คือเรื่องราวของ Bendy and the Ink Machine เพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมแฟนอาร์ตสวยๆของเพื่อนๆท้ายคลิปนะคะและเพื่อนๆสามารถส่งภาพแฟนอาร์ตสวยๆเท่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวทางช่องของเราจะจับสุ่มภาพและแจกของรางวัลให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย